สบายดีบรรดาทานที่ติดตามหับสมและหับฟังมื้อนี้โดยได้รับมอบหมายจากคณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดของพยาธิโควิด -19 มีทานผู้วงคำสาวห้องเจ้าของนครหลวงเวียงจันทร์ทั้งเป็นหัวหน้าเฉพาะกิจของนครหลวงเวียงจันทร์และข้าพเจ้าท่านหมอพรประเสริฐสยามมงคลห้องหัวหน้ากรมควบคุมพยาธิติดต่อต่อไปที่ข้าพเจ้าได้เว้าไว้ว่ามีทานหัวหน้าคณะสปอร์ตติ้งของทางคอหลวงเพิ่นได้มาร่วมในมื้อนี้ซึ่งเพิ่นจะได้มาเว้ารายงานให้ผู้ถึงสภาพการจัดตั้งปฏิบัติมาตรการอยู่ในนครหลวงเนาะเจ้าขอเชิญท่านผู้วงคำสาวเจ้าสบายดีท่านผู้ชมข้าพเจ้าแนะนำหัวหน้าคณะสปอร์ตติ้งนครหลวงเวียงจันทน์มีความดีใจที่ได้มาแถลงในมื้อนี้ต่อชาวนครหลวงเวียงจันทน์ก็คือชาวลาวทั่วประเทศทราบตัวเทิงกันว่าการจะตั้งปฏิบัติมาตรการสกัดกันควบคุมและแก้ไขการระบาดพยาธิโควิด -19 ในนครหลวงเวียงจันทน์ในระยะผ่านมา คือดังบรรดาท่านฮู้แล้วว่าภายหลังที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ออกคำสั่งเลขที่15ลงที่21เมษายน2021นั้นแล้วก็มีบรรดากระทรวงองค์การต่างๆขั้นชุนกลางเพิ่นก็ได้เอาคำแนะนำและแจ้งการละเอียดตื้มจากนั้นนครหลวงเวียงจันทน์ก็ได้พันขยายออกเป็นนิติกรรมของตนเองโดยเฉพาะท่านเจ้าของนครหลวงเวียงจันทน์ก็ได้ออกคำแนะนำเลขที่006เพื่อพันขยายคำสั่งเลขที่15แล้วก็มีบรรดาแผนกการต่างๆอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ก็ได้พันขยายเป็นรายละเอียดตื้มตามคำสั่งที่มาและตามการชี้นำของแผนกการใช้ต่างของตนนั้นแล้วมาฮอดปัจจุบันนี้การติดตามผู้ติดเชื้ออยู่นครหลวงเวียงจันทน์ก็เห็นว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างไวว่าในระยะตั้งแต่วันที่21เป็นต้นมาหอดปัจจุบันนี้ก็มีจำนวน659หัวกรณีนั้นหลายกระมูก็เป็นเกิดขึ้นอยู่ในวันที่24เมษายนที่ผ่านมามีถึง84กรณีในมือเดียวสำหรับการจัดตั้งปฏิบัติมาตรการของท่านนายกหรือที่สิมาหันของเราก็ได้เริ่มต้นจากการเฮ็ดเวียกงานโฆษณาศึกษาอบรมให้แก่พ่อแม่ประชาชนโดยมีคณะพักองค์การปกครองสภาประชาชนก็คือบรรดาองค์การต่างต่างอยู่ในทั่วนครหลวงเวียงจันทน์ได้สุมจิตสุมใจกันพร้อมกับอำนาจการปกครองเมืองและก็บ้านเฮ็ดหน้าที่ศึกษาอบรมพ่อแม่ประชาชนของเฮาให้มีสติความรับผิดชอบและก็เข้าใจเกี่ยวกับภัยอันตรายต่อการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 แล้วก็พร้อมกันนั้นก็ให้รู้จักวิธีการป้องกันตนเองอยู่เพื่อนเพื่อบ่ให้พยาธิแพร่ระบาดมาสู่ตนเองและก็ไปสู่ผู้อื่นนั้นเคียงคู่กันนั้นพวกเฮาก็ยังได้ปลุกระดมทุกภาคส่วนในสังคมเข้าร่วมในการประกอบส่วนต้านโควิด -19 ในเทื่อนี้อย่างแข็งแกร่งและมีหลายภาคส่วนทั้งบุคคลนิติบุคคลและการจัดต่างร่วมทั้งองค์การศาสนาก็ได้เข้าร่วมอย่างแข็งแกร่งในการประกอบส่วนเป็นวัตถุจิตใจและก็เป็นเงินทำอย่างล่วงหลายรวมทั้งอาหารการกินมาให้แก่หน่วยปฏิบัติงานตัวจริงโดยเฉพาะแพทย์หมอทีมงานเจ้าหน้าที่ทีมงานองค์การปกครองอิสระขันธ์ที่ประจำบ้านกับการปฏิบัติหน้าที่ติดตามแก้ไขพยาธิโควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดนั้นเฝ้าระวังและก็ติดตามเชื้อพยาธิโควิด -19 นี้พวกเฮาก็ได้เฮ็ดอย่างแข็งแรงแน่นอนได้จัดตั้งมี4หน่วยงานเพื่อเก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้ออยู่ในภาคสนามแน่นอนมีอยู่สนามกีฬาจอนุวงศ์เมืองสิโกตะบองอยู่โรงเรียนมิตรภาพระเวียดนามเมืองเสถียรอยู่สนามกีฬาอุนพยองเมืองศรีสัตนาคแต่ก็อยู่โรงเรียนมัธยมสิโกตเมืองสิโกตะบองปัจจุบันนี่อยู่สนามกีฬาอุนพยองก็ได้ตัวแล้วก็ได้ตั้งเป็นหน่วยงานเคลื่อนที่เก็บตัวอย่างสอบหาเสื้อพยาธิรวมทั้งหมดมหอดปัจจุบันนี่พวกเฮาเก็บตัวอย่างได้7,000 เกือบ500กรณีแล้วมาฮอดวันที่3เดือนหานี้การจัดตั้งบริการซักวัคซีนเฮาก็ได้ยังสืบต่อเฮ็ดเป็นปกติอยู่ของหมอพร้อมนั้นก็ได้จัดตั้งการซักวัคซีนเคลื่อนที่ไปยังสำนักงานองค์การแล้วก็ฮู้จักโรงงานต่างๆหั่นให้ประชาชนแล้วก็กรรมกรในทั่วนครหลวงเวียงจันทน์รวมทั้งหมดพวกเฮาก็ปฏิบัติได้71,000กว่ากรณีก็คนแล้วในเข็มที่1ในเข็มที่2นี่ก็มันได้ 8,000 กว่ากรณีแล้วเป็นนั้นแล้วก็ได้เอาใจใส่ตามการมอบหมายของคณะเฉพาะกิจของศูนย์กลางคือของอำนาจการปกครองบอกให้หันแม่นว่าเฮ็ด
นั่นน่ะไม้เก็บเม็ดแล้วก็ทําลายขี้เหงื่อที่มีเสื้อผ้าหยาดในแต่ละวันอยู่โรงพยาบาลสนามแล้วก็อยู่ในจุดซักวัคซีนอยู่จุดเก็บตัวอย่างตรวจหาเสื้อผ้าหยาดแล้วจะใส่ในการคาเสื้อผ้าหยาดโควิด19อยู่ตามบ้านเพื่อนแล้วก็สถานที่ที่มีผู้ติดเชื้อแล้วก็อยู่จุดชุมชนแออัดการกาเกี่ยมโรงพยาบาลสนามแล้วก็ศูนย์จํากัดบริเวณนั้นผู้เฮาเนื่องจากว่าใน3หัวใหญ่ที่รับผู้ติดเชื้อมันได้ล้นได้เต็มแล้วนครหลวงจันทน์ก็ได้สมทบกับกระทรวงป้องกันประเทศกาเกียมศูนย์ห้องหมอภาคสนามอยู่ลักษณ์7ศูนย์ลักษณ์7นั้นถึงแห่งความกระนั้นก็จะตัดจะตั้งขึ้นอีกอยู่นครหลวงจันทน์มี2แห่งคืออยู่ศูนย์ฝึกอบรมกีฬาแห่งชาติห้วยหง1แห่งแล้วก็อยู่ศูนย์อยู่สโมสรกีฬาลานสร้าง1แห่งปัจจุบันก็เลยเริ่มรับคนเจ็บเขาสำหรับห้วยหงถือว่าเต็มแล้วยังแต่อยู่ห้องหมอปากสนามกีฬาหลานสางนั้นกาเกียมศูนย์จำกัดบริเวณนี้พวกเขาก็มีทั้งแฮมแล้วก็มีทั้งศูนย์ของเมืองในนั้นพวกเขามีแฮมจำกัดบริเวณมี35แห่งและมีศูนย์ของเมือง8เมืองแล้วก็มีศูนย์กักกันจำกัดบริเวณอยู่ลักษณ์7ยังสืบต่อมาอีก1แห่งรวมทั้งหมดแล้วมันเป็น44แห่งที่มันมีอยู่ในคอนหลวงวิจัยในปัจจุบันมันมีการจัดตั้งปฏิบัติข้อห้ามต่างๆตามคำสั่ง15ของนายกรัฐมนตรีพวกเฮาก็ได้จะใส่อย่างแข็งแรงในนั้นการปฏิบัติข้อห้ามคนนครหลวงจันทน์บ่อยออกไปต่างแขวงและคนต่างแขวงบ่อยของนครหลวงจันทน์นั้นพวกเฮาก็ได้จัดตั้งเป็นด่านตรวจตราประจําเส้นทางระหว่างนครหลวงเวียงจันทน์กับต่างแขวงมี4จุดในนั้นก็ได้อำนวยความสะดวกให้แก่การขนส่งสินค้าและก็การเคลื่อนย้ายเครื่องของโครงการนั้นสำหรับการขนส่งโดยสารถือว่าได้จบตั้งแต่มือมีคำสั่งเลขที่15เป็นต้นมาสำหรับการปฏิบัติข้อห้ามบ่ให้ประชาชนออกนอกเขื่อนพวกเฮาก็ได้จัดตั้งจุดประจําตามเส้นทางระหว่างเมืองกับเมืองมี43จุดระหว่างบ้านกับบ้านก็มี457จุดอันนี้แต่ว่าก็ได้อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นแต่แท้ไปออกเคลื่อนได้ในกระแมนสำหรับไปทำการกรีดหรือไปเหตุการณ์กรีดอยู่โรงจักรโรงงานที่อะไรครับอนุญาตนั้นในเบื้องต้นแต่ต่อมาภายหลังมีคำสั่งของมีแจ้งการของกระทรวงอุตสาหกรรมการค้านั้นเลขที่0323ทางนครหลวงจันทน์ก็ได้ให้โจ๊ะการกรีดอยู่โรงงานตัดยิบและก็โรงงานกลิปเกิบที่มีจำนวนกรรมกรหลายกว่าพันคนกันเมื่อนั้นที่มีกรรมกรอยู่ทั้งนอกเข้าไปลงลายซึ่งมันมีความเสี่ยงประสามารถรักษาระยะห่างและประสามารถมาตรการมาตรการป้องกันตามคณะสปอร์กิจได้ว่างออกมันก็ได้ให้โจ๊ะแต่ว่าสำหรับโรงงานใดที่มีกรรมกรอยู่ในนอนในหอพักอยู่กับโรงงานก็ขอยังอนุญาตให้เปิดแต่ว่าให้ปฏิบัติมาตรการตามคณะสปอร์กิจได้ว่างออกดังเข้มงวดโรงงานใดที่จะสืบต่อผลิตกับเฮายังสืบยังให้เฮ็ดบทบันทึกกับโรงงานไว้ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นทางโรงงานต้องรับผิดชอบเพราะว่าเพื่อจะให้เอากรรมกรอยู่ทางนอกออกมาเข้ามาผลิตมันจะเอาเสื้อผ้าหยาดเข้ามาสู่โรงงานนั้นสําหรับการปฏิบัติข้อห้ามเรื่องการเปิดสถานบันเทิงการคาราโอเกะการกินดื่มหันก็อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ในพวกเฮาก็จะเอาจะใส่อย่างเข้มงวดเนาะบ่มีห้างได้เปิดแต่ในผ่านมาก็พอเห็นมี2กรณีละเมิดอยู่ทั้งเมืองเซนตานีกับเมืองอาเซฟองนั้นพวกเขาก็ได้มีมาตรการอย่างเข้มงวดเห็นบันทึกไว้ปรับไปแล้วสำหรับการควบคุมกิจกรรมที่มีการเต่าหุ้มควรจำนวนหลายนั้นก็เป็นพวกเขาได้เอาใจใส่อย่างเข้มงวดบ่ให้มีการเต่าหุ้มซุ่มแซวกันแต่ถึงยังไงก็ตามก็ยังมีจำนวนอ้างเสียงจำนวนหนึ่งว่าอันทำให้ประชาชนเขายังมียังอยากถือเบ้าสติในการรักษาตนเองอยู่เพื่อนอยู่ซ่านทั้งบางเพื่อนบางซ่านก็ยังมีการซุ่มแซวตำจอกกำยังกันอยู่อันนี้พวกเราก็มีการลงตรวจกล้าปปส.บ้านของร้อนบ้านก็ได้ลงเตือนไว้ตำหนิส่งข่าวแล้วก็กล่าวเตือนครอบครัวที่มีการกระทำดังกล่าวโดยรวมแล้วก็ถือว่าพ่อแม่ประชาชนเฮามีการพร้อมจิตพร้อมใจกันปฏิบัติมาตรการของท่านนายกรัฐมนตรีตีราคาและประเมินได้ว่าการจัดตั้งมาตรการปฏิบัติมาตรการนั้นสำหรับ12 13วันผ่านมานี่มันได้รับผลในระดับดีพอสมควรเห็นจากตัวเลขกันนะติดเชื้อพยาธิโควิด19นี้มหอดมื้อนี้ก็ลดลงมายังเหลือแต่8กรณีเท่านั้นเมื่อวานนี้มี16มื้อนี้ยังเหลือ8
ถ้าเทียบใส่มือวันที่24พวกเฮามี88กรณีอันนี้ก็เห็นว่ามันก็มีมากล่าวดีมีสัญญาณที่ดีว่าพวกเฮาเฮ็ดไปถูกทิศถูกทางแล้วตามคำสั่ง10หานั้นอีกอันนึงก็มีหางเสียงจำนวนหนึ่งก็ว่าไหวคนสิบกขยายอันน่ะอันเวลาออกไปตื่มอีกบ่อเพื่อสิอันน่ะแล้วก็นครหลวงคือว่ามีหนังสือเสนอเฮ็ดเห็นอันน่ะแชร์กันใน Facebook ในอันน่ะ YouTube ยังต่างๆก็ว่าจะเสนอท่านนายกรัฐมนตรีประกาศเคอร์ฟิวมาก็ว่าปิดตายบ่ให้ไปไปไปมาอันนั้นก็เป็นข่าวที่บ่เป็นความจริงเนาะเป็นการเพียงการขุ่นคั่วเป็นกรณีไปไว้ว่าถามมันขึ้นมามื้อนี้จำนวนมันเพิ่มขึ้นซ้ำนี้เฮาสิควรใช้มาตรการซำใดถามมันเพิ่มขึ้นหลายกว่านี้สิใช้มาตรการใดมันเป็นขั้นตอนของการขุ่นคั่วอยู่แต่ว่ามันก็มีการเอาหนังสือนั่นน่ะแซ่ออกไปสู่มวลชนก็อันนี้ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้แก้ข่าวเลยว่ามันบ่เป็นความจริงคณะสภากิจก็บ่ได้อันน่ะยืนยันแล้วก็บอกท่านได้ลงลายเส้นยังอันนี้ยังการศึกษาหารือยังพอกันเพียงนำคณะสภากิจกันชุนกลางอยู่มาตรการต่อไปสิเห็นได้เมื่อสภาพกรณีผู้ติดเชื้อมันเริ่มลดลงขึ้นในนี้แล้วเฮาสิยังใส่มาตรการแข่งขันอยู่บ่อันนี้ก็หวังว่าคณะสภากิจกันชุนกลางเพิ่นก็จะมีมาตรการช่วยพวกเฮาแล้วก็จะออกมาแถลงในไว้นี้เนาะอันนี้ข้าพเจ้าคือว่าในนั้นแต่แน่นอนว่าในสภาพที่มันยังมีอยู่ในนี้ก็ควรจะได้รักษาระดับการนั้นน่ะปฏิบัติมาตรการนี่ที่ว่าผ่อนคลายลงเล็กน้อยอันนี้อย่าอาจคิดว่าคือสิเป็นไปนั้นน่ะหลายตัวแต่ละเอียดก็รอถามฟังทางคณะสภากิจชุมกลางเพิ่นแถลงตื่นก่อนข้าพเจ้าจะคือขอรายงานคือนั้นต่อบรรดาท่านสำหรับการคุ้มครองตามชายแดนนี้พวกข้าพเจ้าก็ได้วางกำลังทหารตำรวจเนาะเอาเรือลงเพื่อนะของสองกำลังนี้ก็มีเรือสนับสนุนจากภาคเอกชนแดไปช่วยสองกำลังนี้ในการเกิดไว้ลาดตะเวนอยู่ตามชายแดนตามแคมป์แม่น้ำคลองหันซึ่งมีความเอาหาเมืองทุกเมืองเนาะ98บ้านและมีเรือแม่นว่า2,0005002,951ลำทั้งหมดเฮาก็ได้ใส่เอาขึ้นบกแล้วก็ใส่กระแจล็อกไว้บ่ให้ไปเกินไว้ไอ้นั่นนั่นกรณีการลักข้ามชายแดนนี่มีปรากฏเห็นพวกเฮาก็จับได้2กรณีที่เป็นคนต่างประเทศลักพามาตามลำแม่น้ำคลองทั้งเจ้าหน้าที่เฮาก็ได้เก็บได้เอานำตัวมากักบริเวณไว้แล้วก็จะดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมของลาวเฮาเพื่อแก้ไขกรณีดังกล่าวอันนี้สิเป็นนั้นเนาะจะขอแก้ข่าวอีกอันนึงก็มีบุคคลได้ไปโพสต์คำเว้าออกอยู่ตามเฟซต่างๆครับว่าโอ้แล้วก็ลวงสิปิดตายแล้วให้มาได้ทานไปสื่ออาหารการกินไรเดอร์นั่นนี่จะน้อยสิบ่ได้อยู่ได้กินบ่มีอาหารการกินสิคล้ายกันแล้วอันนี้ก็เป็นการเว้าข่าวที่เป่าปิ้วเนาะบ่มีความจริงนั่นน่ะเป็นความรับผิดชอบของบุคคลที่ถือเว้าต่อการจะตั้งนั้นได้ไปเว้าที่บ่ถือกับความเป็นจริงนะครับพระเจ้าขอแก่เนี่ยทีเลยธรรมดาทานนําพ่อแม่ประชาชนของเฮาสําหรับความยุ่งยากของเฮาก็ยังมีในการจะตั้งปฏิบัตินี่มันที่อันที่หนึ่งก็อยากเบิ่งว่าจะเพียกห้องนั่นแหละให้พ่อแม่ประชาชนของเฮานี่เข้าร่วมอย่างตั้งหน้าแท้ๆในการจัดตั้งปฏิบัติคําสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีเลขที่15ถ้าบ่จําเป็นอีหลีนี่ก็แม่นบ่อยากให้ออกเคลื่อนเนาะการปฏิบัติมาตรการการแก้ไขโควิด19ดีที่สุดก็คือการบ่ออกเคลื่อนนั่นแหละคันถ้าว่าจําเป็นอีหลีรอก็จึงออกไปสําหรับออกไปสิออกไปได้นะใดปัจจุบันนี่คือว่าเคร่งครัดแท้มีบางบ้านเนาะก็จะแจ้งให้พ่อแม่ประชาชนทราบเลยว่าบ้านที่เป็นบ้านแดงเข้มมันนะที่มีผู้ติดเชื้อหลายนี่พวกเฮาจะเคร่งครัดที่สุดนะปิดล็อกหมดบ้านนั่นแหละยกตัวอย่างบ้านทะลวงใต้นี่ก็มือ2-3มื้อก่อนนี่ก็แม่นมีผู้ติดเชื้อถึง39กรณีเนาะอยู่ในบ้านเดียว39กรณีอันนี้ก็ต้องได้ล็อกตายแล้วที่ว่าแล้วบ่ให้ออกไปเข้าอันนี้เพราะว่าให้ทําทีมงานทางแพทย์หมอนี้ไปเก็บตัวอย่างผู้ที่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อแล้วก็มีการกวดขาเสื้อหยังต่างๆอยู่ตามจุดที่มีผู้ติดเชื้อนั่นพวกเฮาจะใส่ตัวนี้แล้วก็อยู่ในบ้านอื่นที่เป็นบ้านแดงก็แม่นว่าพวกเฮาก็บ่ได้อนุญาตให้คนในออกคนนอกเข้าเนาะเพราะว่าย่านเอาเสื้อไปแพร่ใส่กันนั้นเป็นนั้นร่วมทั้งผู้ที่มีปัญหาการเดินทางอยากไปโรงงานอยากไปสำนักงานองค์การการถามว่านอนอยู่ในบ้านแดงแล้วก็แม่นอยากยากได้แหละขออภัยนําพ่อแม่ประชาชนพวกเฮามันบ่เห็นแนวนี้มันก็สิบ่สามารถป้องกันการระบาดของพยาธินั้นได้ตราบใดบ่ยังเฮายังสอกหาผู้ติดเชื้อบ่ทันได้หมด
ือมาตรฐานพูดแล้วนี่ผู้ยึดเสื้อนี่ปัจจุบันนี่ยังสำหรับนครหลวงเวียงจันทน์การรายงานของเจ้าหน้าที่อันแม่นยังอยู่อันนั้นน่ะหกกรณีที่กวดเห็นเสื้อพญาติแล้วแต่ว่ายังบ่ทันเห็นตัวนำตัวคนที่ว่าเขาหงมอเป็นป่วนได้เถื่ออันนี้เป็นปัญหาอันตรายบ่ฮู้ว่าผู้เกี่ยวจะไปเกิดไว้จุดใดสาเหตุก็สิเป็นย้อนอันที่1กับอันการเก็บข้อมูลเวลาของเฮาอันนั้นน่ะเก็บตัวอย่างกวดหาเสื้อพญาติหั่นบ่แจ้งอันที่2กับตัวบุคคลเองหั่นก็อาจจะลี้ซ่อนเนาะบ่เข้ามาน่ะเสนอตู้หรือว่าบ่ยอมมาน่ะรับโทรศัพท์บ่ที่อันน่ะทั้งเจ้าหน้าที่คณะสุขภิกษ์ของเฮาโทรไปเพื่อสิไปเอาตัวมาจำกัดบริเวณปิ่นปั่วอันน่ะต้นนั้นอันนี้ก็เป็นปัญหาสำคัญหายไปกว่านั้นพวกเฮาก็คิดว่าคันว่าจังไดก็ยังบ่ยอมเข้ามาตามการเสนอของคณะสุขภิกษ์ก็สิถือว่าเป็นกรณีอันนั้นน่ะฝ่าฝืนล่ะเจตนาจะแพร่เสื้อพญาติใส่ซุ่มซ่นนั่นอันนี้ก็จะขอห้องเลยผู้ใดที่ว่าตัวเองไปกวดเสื้อพญาติเห็นผลบวกก็จะให้มาเสนอตัวหรือสุดโทมาหาคณะสุภกิจของเฮาจะเอารถไปหับเอามาปิ่นปั่วเนาะพวกเฮาปัจจุบันนี่คือแจ้งกับมนาธานพวกเฮามีห้องหมอภาคสนามอยู่3แห่ง1นี่แม่นอยู่ศูนย์หลัก27 2มาหรือแม่นอยู่อันสโมสรลานสร้างอันทั้ง แล้วก็อยู่อันสโมสรอันห้วยโฮงฮัดอันน่ะปัจจุบันนี่พวกเฮามาไว้หั่นอันนี้สำหรับห้องหมอภาคสนามสมศูนย์กักกันบริเวณหั้นอันนี้มันสำหรับผู้ที่ติดเสื้อผู้ที่พัวพันใกล้ชิดกับผู้ติดเสื้อแม่นพวกเฮามีความจำเป็นต้องได้เอาไปนอนอยู่ศูนย์ของอันนั้นนะ8เมืองหั้นได้ตั้งขึ้นหั้นแต่ว่าในใดก็ตามก็บ่แม่นตายโตสำหรับผู้ที่พัวพันใกล้ชิดกับผู้ติดเสื้อมันก็มีกรณีว่าเสี่ยงหลายเสี่ยงน้อยคันกรณีเสี่ยงน้อยพวกเฮาก็ยังอนุญาตให้อันนั้นนะกักตัวเองกักบริเวณตัวเองอยู่กับเพื่อนหั่นได้ถ้าบ่มีการพัวพันหลายอยู่ในครอบครัวหั้นหรือก็บ่มีการชุมชนแออัดหั้นก็สามารถนะกักตัวเองอยู่เพื่อนได้ถ้าว่าหากไม่มีความเสี่ยงก็เป็นเข้าศูนย์นอกจากนั้นก็ถ้าผู้ใดมีเงื่อนไขกรณีที่3นี่แม่นถือว่าสามารถไปนอนกักบริเวณอยู่โรงแรมได้ก็มีบริเวณโรงแรมจำกัดบริเวณนั้น35แห่งอันนี้ก็สามารถพัวพันนำกระดาษสปกิตพวกเฮาได้แต่ว่าการไปนอนโรงแรมก็ต้องได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองเนาะมันก็มีแต่ราคาถูกไปหาราคาแพงอันนี้บรรดาพ่อแม่ส่วนพวกเฮากันผู้ใดติดเสื้อหั่นมีการพัวพันใกล้ชิดกับผู้ติดเสื้อหั่นต้องการในรูปแบบใดก็สามารถเสนอต่อคณะเฉพาะกิจของเฮาสามารถอำนวยให้อันนี้อยากรายงานต่อพ่อแม่ประชาชนพวกเฮาทราบแล้วเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติมาตรการอยู่นครหลวงเวียงจันทน์โดยรวมสรุปแล้วมีความคืบหน้าดีพญาติกับผู้ติดเสื้อลดลงอย่างเป็นรูปธรรมแล้วแต่ถึงใดๆก็ตามขอให้มีสตินำกันอย่าสิฝ่าวละเลิงว่ามันสิหมดแล้วแล้วโอ้ยเฮาไปได้แล้วเที่ยวได้แล้วอย่าฝ่าวเถื่อขอให้อดใจรอนกันยังอีกเวลาที่คณะสภากิจเพิ่นประกาศไปฮอดวันที่5เนาะทั้งคําสั่ง15แม่นฮอดวันที่5เดือน5จังสิพิจารณาตื่มว่าพวกเฮาสิควรปฏิบัติมาตรการในระดับใดต่อไปหั่นอันนี้คือว่าเพิ่นคือจะแถลงการในไว้ๆนี่แหละคณะผู้ปกครองส่วนกลางพวกเฮาก็ยินดีที่จะปฏิบัติตามนั้นขอบใจBold never compromises. You could blend in, but bold is better. And better drives us. The 2019 Hyundai Elantra.